น้ำหนึ่งแตกหักนุ่นดำดงลั่นจุดที่น่ากลัวคือมือเอ็กไม่เคยรู้ว่ามือเอ็กผิดขอใครอย่าเจอแบบเอ็กบันเทิงวันที่5 กันยายน 2567 10:58 น.เดือดสะดุ้งมากแม่น้ำหนึ่งหลังแตกหักนุ่นดำดงลั่นจุดที่น่ากลัวคือมือเอ็กไม่เคยรู้ตัวเลยว่ามือเอ็กผิดขอให้ใครอย่าเจอแบบเอ็กซ้ำได้ด่าได้เลยยินดีเอมมี่แม็กซิมก็มาเมนจากคนเคยรักกันวันนี้เรียกว่าแตกหักหนักมากแม่น้ำหนึ่งพิรดาและนุ่นดำดงหรือนุ่นเนตรชนกหลังจากแม่น้ำหนึ่งออกมาประกาศต่างคนต่างอยู่กับนุ่นดำดงอ่านข่าวแม่น้ำหนึ่งแยกทางนุ่นดำดงลบคลิปภาพคู่ลั่นไม่มีใครดึงออกมาได้ถ้าเขาไม่ถีบออกมาล่าสุดแม่น้ำหนึ่งยังได้โพสต์ข้อความเดือดหนักด้วยว่าจุดที่น่ากลัวคือจุดที่มึงไม่เคยรู้ตัวเลยว่ามึงผิดขอให้คนรักและโอบกอดมึงไปได้ตลอดขออย่าให้ใครเจอแบบกูเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซ้ำได้เลยยินดีด่าได้เลยน้อมรับก่อนจะโพสต์อีกว่าคนที่บอกว่ากูเป็นแบบนี้เพราะเขาขอบคุณคณะเก่านี่เอาหัวสมองหรือหัวแม่เท้าคิดรางวัลที่ได้ก็ได้ตอนอยู่คณะเก่าคือไม่รู้ก็หุบปากเถอะอย่าเม้นเลยขณะที่เอมมี่แม็กซิมหรือเอมมี่อมรวรรณก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่ากอดนะคนดีท่ามกลางแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจแม่น้ำหนึ่งอาทิจริงๆหนึ่งเป็นคนตรงและมีเหตุผลเสมอครั้งนี้คิดว่าคงสุดจริงๆอย่ารักใครมากกว่าตัวเองก็พอสู้ๆนะคะแม่เป็นกำลังใจให้ค่ะเป็นต้นว่อนเปิดเอกสารลับผลสอบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายอนุทินลั่นฟังไม่ขึ้นเปิดตารางบินฟาดการเมืองวันที่5 กันยายน 2567 12:50 น.เปิดเอกสารลับผลสอบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายที่ไม่อยู่ในพื้นที่ตอนรักษาการนายกรัฐมนตรีลงตรวจน้ำท่วมอนุทินลั่นฟังไม่ขึ้นเปิดตารางบินฟาดเมื่อวันที่ 5 กันยายน 67ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีการเผยแพร่เอกสารลับเกี่ยวกับผลสอบนายพุทธิพงษ์สิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายที่ไม่อยู่ในพื้นที่ขณะที่รักษาการนายกรัฐมนตรีเดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เชียงรายโดยเป็นการตอบกลับผลการสอบสวนลงนามโดยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยลับด่วนที่สุดลงวันที่30 สิงหาคม 2567ที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยรายงานผลการดำเนินการกรณีนายพุทธิพงษ์ชี้แจงเหตุไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาจากรายงานผลการดำเนินการของปลัดกระทรวงมหาดไทยและรายงานชี้แจงข้อเท็จจริงของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายแล้วเห็นว่า 1. กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายชี้แจงเหตุผลที่ไม่เดินทางกลับพื้นที่ในวันที่23 สิงหาคมโดยอ้างว่ามีเที่ยวบินเที่ยวสุดท้ายออกจากกรุงเทพมหานครในเวลา 19:40 น.และเกรงว่าภารกิจจะยังไม่เสร็จสิ้นแต่ได้เดินทางกลับในวันที่24 สิงหาคมเที่ยวบินเวลา 11:20 น.และเดินทางถึงจังหวัดเชียงรายในเวลา 13:11 น.นั้นเป็นข้ออ้างที่ไม่อาจรับฟังได้เนื่องจากในข้อเท็จจริงยังมีเที่ยวบินที่ออกเดินทางไปจังหวัดเชียงรายในช่วงเวลาเช้าของวันที่24 สิงหาคมอีกหลายเที่ยวบินได้แก่สายการบินไทยเวียดเจ็ตแอร์ออกเดินทางเวลา 6:30 น.สายการบินไทยไลออนแอร์ออกเดินทางเวลา 6:50 น.สายการบินแอร์เอเชียออกเดินทางในเวลา 7:05 น.และสายการบินไทยออกเดินทางในเวลา 8:20 น.ซึ่งเป็นเที่ยวบินที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายส สามารถเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อปฏิบัติภารกิจร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ทั้งนี้จึงเห็นได้ว่าหากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายมีความตั้งใจอุตสาหะเอาใจใส่และอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการแล้วจะไม่เกิดกรณีนี้ขึ้นกรณีดังกล่าวจึงไม่ใช่เหตุผลที่จะนำมากล่าวอ้างได้ 2. กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายอ้างว่าได้มีการนำเรียนด้วยวาจาให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบในวันที่23สิงหาคมถึงเหตุผลที่ไม่เดินทางกลับพื้นที่โดยมีการมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยและร่วมคณะตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยแทนโดยไม่มีหลักฐานใดๆประกอบนั้นเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสามารถนำเรียนต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ก็ย่อมที่จะรายงานโดยตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ทั้งทางโทรศัพท์และทาง LINE แอปพลิเคชันดังที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้เคยปฏิบัติในการติดต่อรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยตรงเป็นประจำมาโดยตลอดอีกทั้งยังสามารถขออนุญาตเดินทางร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะได้การกล่าวอ้างนี้จึงเป็นเหตุผลที่ไม่อาจรับฟังได้ 3. กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้มีการนำเรียนด้วยวาจาให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบถึงเหตุผลที่ไม่เดินทางกลับพื้นที่ในช่วงเช้าวันที่23สิงหาคมและปลัดกระทรวงมหาดไทยยังอนุมัติตามที่แจ้งด้วยวาจาทั้งที่เหตุผลที่อ้างนั้นไม่สามารถรับฟังได้ปลัดกระทรวงมหาดไทยควรที่จะสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเร่งเดินทางและกำชับให้ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้จงได้อีกทั้งเมื่อได้ทราบการรายงานเหตุผลที่ไม่เดินทางกลับพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายแล้วปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ไม่ได้รายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบเพื่อให้พิจารณาหรือสั่งการแต่อย่างใด 4. กรณีนี้เป็นกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายชี้แจงเหตุไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ให้ทราบภายใน3วันมิได้เป็นการกล่าวหาว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกระทำผิดวินัยตามมาตรา90จึงไม่เป็นเหตุให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งยุติเรื่องโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา57(2) ประกอบมาตรา91แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551แต่อย่างใดอีกทั้งปลัดกระทรวงมหาดไทยยังได้เร่งสรุปความเห็นควรยุติเรื่องดังกล่าวโดยยังมิได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและยังไม่ปรากฏพยานหลักฐานอันจะเชื่อได้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการด้วยความมุ่งมั่นอุตสาหะเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนตามควรแก่กรณี 5 การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายรายงานโดยใช้เหตุผลว่าการเดินทางกลับมายังพื้นที่ในช่วงเช้าของวันที่24สิงหาคมเป็นระยะเวลากระชั้นชิดไม่ทันในการต้อนรับนั้นแสดงให้เห็นว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมทั้งบทบาทหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดที่จะต้องประจำอยู่ในพื้นที่เพื่อบัญชาการเหตุการณ์และแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย มิใช่เป็นการต้อนรับในลักษณะการตรวจเยี่ยมราชการโดยทั่วไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทยตามในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจึงให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยนำข้อสังเกตดังกล่าวไปแก้ไขและดำเนินการเพื่อมิให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกจึงเรียนมาเพื่อทราบความเห็นและข้อสังเกตข้างต้นและให้ดำเนินการแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบต่อไปที่มามติชน